วิธีแก้ไมค์เสียงไม่ดังไมค์เสียงเบาในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊ก Windows 11สามารถแก้ไขตามคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มต้นให้กดที่ขวาไปที่ปุ่ม Start Windows จากนั้นให้เรากด Setting หน้าต่อไปให้กด System เสร็จแล้วให้เรามากด Sound หรือว่าเสียงเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหา Inputนี่นะครับถ้าเจออินพุตแล้วให้ลองมาเช็คก่อนนะครับว่าไมโครโฟนที่เราจะใช้ได้ขึ้นแสดงผลตรงนี้หรือไม่ถ้าขึ้นแสดงผลก็ลองมาเช็คอีกนะครับว่าไมโครโฟนเราได้เลือกใช้งานถูกต้องหรือไม่นี่นะครับจากตัวอย่างถ้าถูกต้องแล้วก็ให้เรามาเช็คในส่วนของวอลลุ่มลองมาเช็คดูนะครับว่าเราได้ปิดเสียงไมโครโฟนไว้อยู่หรือเปล่าถ้าปิดอยู่นะครับก็เปิดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เรามาเพิ่มระดับเสียงความดังของไมโครโฟนให้สูงขึ้นเพิ่มแบบนี้ได้เลยนะครับทำเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างเสร็จแล้วให้กดไปที่ More Sound Setting ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากด Recording และมากด Double Click Double Click ไปที่ไมโครโฟนของเรานะครับเสร็จแล้วให้เรากดไปที่ Level เมนูที่3จากนั้นให้เรามาเพิ่มไมโครโฟนบูสต์เพิ่มขึ้นมานะครับให้มันดังขึ้นแบบนี้ได้เลยครับจากนั้นให้กดโอเคและกดโอเคอีก1ครั้งทำเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอขึ้นไปข้างบนจากตัวอย่างนะครับผมเลือกใช้ไมโครโฟนตัวนี้เนาะให้เรากดไปที่สัญลักษณ์ด้านหลังไมโครโฟนที่เราใช้จะอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้ก็ถ้าเรานะครับทำงานกับคอมเราสามารถปรับคุณภาพเสียงตรงนี้ให้อยู่ในระดับสูงได้ถ้าเป็นเพื่อนนะครับปรับเป็นคุณภาพต่ำๆแนะนำให้ปรับสูงสุดได้เลยนะครับทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอลงมาและกด Start Test เพื่อทดสอบนะครับตรงนี้เราก็พูดใส่ไมโครโฟนของเราได้เลยครับเมื่อพูดเสร็จแล้วให้เรากด Stop Testจากนั้นนะครับไมโครโฟนของเราจะขึ้นเป็น 100% หรือว่าเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะขึ้นเป็น 90% ขึ้นไปก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนี้เราก็ลองไปทดสอบว่าหลังจากตั้งค่านี้ไปนะครับดีขึ้นหรือไม่เสียงไมค์นะครับที่ไม่ดังหรือว่าเสียงเบาดังขึ้นหรือไม่นะครับเพื่อนๆก็ลองไปทดสอบดูนะครับและถ้าไมค์ของเราดังเกินไปเราก็สามารถมาปรับลดลงตรงนี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นถ้าเกิดไมค์ของเราไม่ดังนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ